ตอนนี้วันนี้นะคะเราก็มาเที่ยวซาฟารีเวิลด์ในรอบแบบหลายปีเพราะว่าอันนี้คือเป็นครั้งที่สองที่มาครั้งแรกอ่ะมาตั้งแต่ตอนประมาณป.3 ป.4 อ่ะซึ่งมากับโรงเรียนที่เนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์อ่ะเขาจะปิดตอน4โมงเย็นแต่คือเราอ่ะมาถึงบ่าย 2 ครึ่งแล้วซึ่งไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่ากับค่าบัตรแต่ก็คือเรามีธุระแถวนี้พอดีก็เลยแวะมาเที่ยวที่นี่ก่อนถ้าใครจะมาแนะนำให้มาตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าคนเยอะจะมีพวกเด็กๆมาทัศนศึกษาอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราจะเข้าฝั่งมารีนพาร์คผู้ใหญ่คนละ600บาทนะคะแล้วก็อันนี้จะมีแบบตารางให้ดูว่าโชว์ลิงโชว์สิงโตซึ่งไม่มีอะไรให้ดูแล้วจริงๆนะเนี่ยโอ้ยโลมาไม่ทันอ่ะแนะนำให้มาตอนเช้านะทุกคนสวนสัตว์จะเปิดตั้งแต่9โมงนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันน้องลิงแล้วก็มีแบบน้ำมีไอศกรีมเด็กๆชอบมากอ่ะเป็นแบบว่าที่เด็กๆต้องชอบจะต้องแบบหมายถึงว่าทำพวกแบบแอคทิวิตี้ต่างๆอาจจะมีค่าเข้าเพิ่มจาก600เมื่อกี้ที่เราจ่ายแต่ถ้าเรามาตั้งแต่เช้าอ่ะน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่ามันจะเป็นบัตรแบบฟูลแพ็คเกจก็คือเข้าได้ทั้งฝั่งซาฟารีและเข้าได้ทั้งฝั่งมารีนเนาะ700กว่าบาทจำไม่ได้แต่ซื้อแยกก็จะประมาณนี้ที่น่าดูนะสิงโตทะเลโชว์ก็คือจะมี2รอบแล้วก็โลมามีรอบเดียวอยากดูโลมากับสิงโตแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนโชว์คล้ายๆแบบคล้ายๆที่ดิมเวิลด์อันนี้เป็นโซนเปิดใหม่นะคะนั่งศึกษาข้อมูลมาจาก TikTok ก็คือเป็นแคมป์แกงกะลูแคมป์จิงโจ้อ่ะเปิดใหม่ยินดีต้อนรับสู่ป่าอเมซอนเฮ้ยว้าวเฮ้ยเนี่ยคือเอาจริงๆนะมันอาจจะหลอกคนอื่นไม่ได้แต่มันหลอกฉันได้แต่เธอฉันบอกแค่นี้เสียงน้ำไหลกูยังตกใจเลยจ้ะมันเป็นแบบฟิลจัมสแกร์อยู่แล้วอะมันเป็นฟิลแบบเข้าป่ามาเจอแบบอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอะรู้นะมันคือของปลอมแต่กูน่ากลัวอันนี้เข้าสู่หมู่บ้านกินคนถ้าเกิดแม่งร่วงลงมาสักแบบสักเซน2เซนนะโหยบ้านผีสิงดีๆนี่เองใครงูมีงูจริงป่ะนี่ไงไม่เห็นเหรอตัวทึบว่าไอ้บ้างูจริงนี่หว่าเออมองไม่เห็นหรอมองไม่เห็นตัวอย่างกันนะคนได้ก็ออกอันนี้น่าเหมือนบอลโรเตอรี่เลยว่ะคืออะไรนักบอลนักบอลไอ้นี่สับหัวหนูแน่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้อย่านะมึงตัวนี้สับหัวอย่านะมึงนั่นไงอย่านะมึงอย่านะอุ๊ยนู่นโบอางูยักษ์หนูชอบนะอย่างเงี้ยจริงๆสนุกนะน่าปล่อยเสือจริงๆทุกตัวโอ้โหมีคนกลัวอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะปลาอุ้ยเหี้ยตกใจอุ้ยอุ้ยเหี้ยตกใจบ้าเอ้ยนี่ว่าต้องมีงูจริงบ้างอ่ะเพราะมันเขียวมันแบบมันชื้นมันเขียวมันแบบเนาะอันนั้นตัวอะไรรู้ป่ะน่ะลามั่งไม่รู้พูดเล่นลามั่งก็คือเห็นคนหนึ่งเขาลาเยอะแล้วก็เลยลามั่งไอ้นั่นทำอะไรหลังเต่าอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้เด็กคนนั้นน่ะนะไอ้เด็กนั่นลูกปลามันจะเป่าลูกดอกใส่แล้วว้ายก็สนุกอ่ะคือเราไม่ได้มาเป็นเวลาแบบตั้งแต่ป.4ใช่ป่ะแล้วตอนนี้เราจะอายุ30แล้วอ่ะก็ใจจ่อยเนาะนั่งเย็นๆไปมันก็สนุกดีนะเพราะว่ามันหลอกหนูได้ต่อไปเลยจะไปหาน้องลิงกันดีกว่าเปล่าว่าตัวไหนมันจะลอกกว่ากัน
อนเขาไปฉี่เขาปวดจี๋มันติ่งคิวฉันมันปวดจี๋เลยลูกแกลุกเล็กอัพเล็กอัพสไมล์ยิ้มกอดหน่อยลูกกอดหน่อยไอ้บ้าสไมล์ตัวตัวเวนี่มาอีกทีโอเคเราเข้าไปกินไอศกรีมอันนี้คืออยากกินมากเขามีเป็นเซตอย่างนี้ด้วยนะเป็นมิลค์แอนด์ชาโคแล้วก็นี้น่าจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตนี่แล้วเธอจะมานมใหญ่กว่าฉันได้หรอจ๊ะเหมือนลี่เลยภาษาเสียกับเมื่อกี้เหรอ Smiley Smiley Little Boy Jump ลามั่งนายไม่ใช่นายอาล่าเหมือนหมูป่าผสมกวางผสมกับแกะอันนั้นแบบเป็นแบบเบบี้อยู่จะเป็นสีน้ำตาลถ้าเกิดโตแล้วจะมีเขาแล้วเป็นสีดำดาวปลาแรดเผือกโอ้โหเยี่ยต้องเป็นคนยังไงเนี่ยฮะทั้งแรดทั้งเผือกโอ้โหหนูทั้งแรดทั้งเผือกโอ้ที่นี่เป็นที่ที่มียีราฟเยอะที่สุดในโลก200ตัวเอ้าอ่านทำไมอ่ะเนี่ยอ่านป้าย150เลี้ยงหน่อยจ้ะเลยเหรอใจเย็นดิเราแยกทางกันตรงนี้ฉันจะไปดูโชว์นกเธอไปเข้าห้องน้ำชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปีแล้วไปเจอกันเป็นเวลาจะ5โมงแล้วเนาะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจซาฟารีเวิลด์เดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาให้ทันโชว์แบบปาโลมาโชว์นี่โชว์นี่เอาจริงๆคือถ้ามาตั้งแต่เช้าอ่ะยมอยู่นะเพราะเมื่อตะเกียเราอ่ะประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ยังแบบยังยมเลยอ่ะตอนนี้หิวน้ำมากแล้วร้านปิดหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันดีกว่าซาฟารีเวิลด์วันนี้สนุกมากชอบเดี๋ยวไว้มาอีกเนาะสนุกอ่ะชอบใครที่ไม่ได้มาสวนสัตว์นานแล้วอะไรแบบเนี้ยก็แนะนำให้มาเพราะมันมีแบบอะไรให้ทำเยอะอ่ะมันไม่เหมือนสวนสัตว์แบบอื่นๆมันมีอะไรให้ทำเยอะอยู่นี่ไงเจอร้านน้ำไปแล้วจ้าบ๊ายบาย